ไรวะเนี่ยโหโอริโอโลทำง่ายไม่งอตะอบเป็นยังไงอะไปลองทำกันค่ะอย่างแรกนะคะเราจะต้องเตรียมวัตถุดิบก่อนโหมีแค่3วัตถุดิบเองอะง่ายจังมีอะไรบ้างไหนดูสิมีโอริโอนมข้นหวานนมสดรสจืดแต่ในเนี้ยมันไม่ได้บอกว่าใช้เท่าไหร่เดี๋ยวมิวหาข้อมูลเพิ่มเติมแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคะคือเราจะต้องมีโอริโอ18ชิ้นโอเคบ้านมิวมีนะคะต่อไปนมข้นหวาน2ช้อนโต๊ะโอเคมีเหมือนกันนมจืด2ช้อนโต๊ะโอเคก็มีไปเราไปเตรียมวัตถุดิบกันค่ะก่อนจะไปเตรียมวัตถุดิบอ่ะเดี๋ยวมิวจะใส่ผ้ากันเปื้อนนะคะอันนี้คือผ้ากันเปื้อนที่ตากล้องเป็นคนส่งพัสดุมาให้มิวแต่มิวไม่ได้ใช้เลยทุกคลิปมิวอาจจะใส่เสื้อขาวแต่ไม่ได้ใช้ผ้ากันเปื้อนเลยเพราะว่าไม่ได้ทำขนมเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะก่อนจะไปเตรียมวัตถุดิบเราต้องสวมจิตแม่ครัวทำอาหารอ่ะมาใส่แล้วดูแบบเก๋กู๊ดป่ะโอเคไปเตรียมวัตถุดิบกันค่ะในนี้มันมี9แพ็คเอ้ย9ห่อแต่ว่ามันหายไปไหน2อ่ะไม่เป็นไรหรอกมิวคิดว่ามันน่าจะพอนี่คือวัตถุดิบที่เราเตรียมมาเราใช้เป็นโอริโอออริจินัลนะคะรสปกติเลยไปเราไปเตรียมวัตถุดิบอันต่อไปค่ะอันต่อไปของเราคือนมข้นหวานค่ะทุกคนสภาพข้างนอกลอกออกหมดแล้วนะคะทุกคนดูสภาพนะไม่เป็นไรนมข้นหวานเนาะมิวไปขโมยมาจากตู้เย็นนะคะนมข้นหวานของเราค่ะต่อไปคือนมโรงเรียนเราใช้เป็นนมโรงเรียนเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นนมจืดใช่ไหมนมจืดแน่นอนใช้นมโรงเรียนค่ะนี่คือวัตถุดิบของเราค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะเขาบอกว่าเราจะต้องแยกตัวครีมออกจากคุกกี้ก่อนโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะ18ชิ้นใช่ไหมงั้นมิวจะแยกออกมาค่ะโอเคลองแกะแล้วมานับดูก่อนเพราะว่าเราต้องแยกครีมออกก่อนอึ๊ดทำไมมิวไม่ใช้กรรไกรมิวกลัวมันดีใส่หน้าทุกคนมิวใช้กรรไกรดีกว่าอุ๊ยอุ๊ยเละเทละมาถึงยังไม่ได้ทำอะไรเละแล้วอ่ะน้องอย่าพึ่งยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่หนึ่งตัดอย่างนี้ก็จบเรื่องแล้ว2 3มันมี3ชิ้นเนาะโอเคมิวก็จะวัดให้ได้18ชิ้นโอเคไปตัดไปเรื่อยค่ะทุกคน4 5 6 6ว้ายว้ายจะได้กินไหมวันนี้โอเคเดี๋ยวมิวขอตัวไปวัดโอริไปนับโอริโอก่อนเนาะให้ได้18ชิ้นก่อนตอนนี้มันอาจจะนานนิดนึงอุ๊ยก็ไม่เป็นไรหรอกได้หรอกเมื่อกี้6 7 8โห9จะพอมั้ยเนี่ยโอริโอของเราเนี่ย10โอ้โหเมื่อกี้เหมือนเสียงว้าทิ้งพี่แล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้เท่าไหร่ล่ะ10ไอ้ลืมอ่ะแล้วโอริโอเราทำไมมันอย่างนี้ล่ะ10ใช่ไหม10แหละนี่10 11 12โอ้ความจำสั้นนะเราเนี่ย12อุ๊ยน้องอย่าเพิ่งเละ12 อันนี้น่าจะ15 4 5เอ้ย13 14 15โอ้ยจับมงจับมองอ่ะครบแล้วจะครบแล้ว18อันเป็นไรอ่ะพี่เอ้ยครบแล้วนะคะ
18อันอันสุดท้ายคือชิ้นที่18นี่เราแกะออกมาแล้ว18ชิ้นแต่ขยะนี่คุณพี่เยอะมากไม่ไหวแต่เราจะไปกองรวมกันก่อนเอาไว้นี้เราจะมาแยกครีมออกจากคุกกี้เพราะฉะนั้นเราจะแยกออกมาใส่ถุงเลยแล้วกันนะโอเคต้องเตรียมถุงแบบนี้ด้วยนะคะเอามือสอดทำกินเองนะคะทุกคนล้างมือแล้วโอเคอุ๊ยค่อยๆแกะครีมออกมานะแต่จริงๆเราต้องมีถ้วยใส่ครีมนะเราจะเอาถ้วยจากนี้ยิ้มมาก่อนนี่น้องน่ารักจังค่อยๆแงะออกนะอุ๊ยเพราะว่าเราจะทำเป็นไส้นะฮะไส้น้องโรเราค่อยๆแงะไปนะคะทุกคนอย่าให้ไส้แตกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะโอริโอจะหมดถ้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มขั้นตอนต่อไปค่ะนี่คือโฉมหน้าที่เราแยกครีมออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ18ชิ้นมาขั้นตอนต่อไปเราจะบดค่ะบดให้ละเอียดเลยนะเราจะใช้ตัวนี้ค่ะนี่ทุกคนอาจจะใช้สักกระเบือก็ได้นะบดได้เหมือนกันอะไรแข็งๆบดได้โอ้โหจะได้ไหมเนี่ยจริงๆมันต้องแยกออกมาค่อยๆบดทีละชิ้นนะฮะนี่มิวใส่เยอะไปไหนไม่เป็นไรบดให้ละเอียดเลยนะให้แบบเป็นแบบผงๆอ่ะเดี๋ยวก่อนมันแข็งอ่ะทุกคนใช้เหมือนคราวที่แล้วปะที่บดอะไรนะคลิปอะไรนะที่ใช้ด้านเนี้ยบดอ่ะคุ้นมากเลยได้กลับมาใช้อุปกรณ์ทำขนมอีกแล้วนะคะคิดถึงเหมือนกันเพราะว่าทุกๆวันนี้ก็ถ่ายแต่คลิปวอล์กถ้าทุกคนอยากให้มิวกลับมาทำขนมอีกก็ช่วยกันกดไลค์นะอันนี้ขอนะแน่นอนว่ามิวกลับมาทำขนมแน่นอนนะจะละเอียดไหมเนี่ยจริงๆเราต้องแบ่งไปอีกถุงหรอโอเคเราต้องบดให้ละเอียดค่ะน่าจะละเอียดแล้วแหละไปเราไปทำขั้นตอนต่อไปตอนนี้มิวบดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเทใส่อันนี้วับก็ประมาณนี้แหละละเอียดประมาณนี้นะบ้านใครไม่มีเครื่องปั่นก็นี่เลยทุบแบบที่มิวทำอันนี้มิวไม่ได้ใช้อันนี้ทุบด้วยนะสากกระเบือจ้ะมีนี้ไม่ทุบทุบสากกระเบือไงนี่18ชิ้นเราจะมาผสมน้องกันขั้นตอนแรกเราจะใส่เป็นนมสดลงไปนะ2ช้อนโต๊ะเนาะมานมสดนี่แกะเราจะแบบเรียวๆเลยก็คือแกะแล้วก็ใส่น้องจะหกไหมเนี่ยอย่าหกเด้ออย่าหกเด้อว้ายว้ายว้ายหนึ่งสองโอเคนะคะต่อไปเราจะต้องใส่นมข้นตามด้วยอ่ะนมข้นของเรามา2ช้อนโต๊ะใช่ไหมชาตินี้จะออกไหมออกอยู่จะได้ไหมเนี่ยวันนี้จะไม่ไหววะหกไปแล้วเรียบร้อยทาราเวลาช่างยาวนานเหลือเกินทำไมมันนานอย่างนี้นี่ประมาณนี้หนึ่งวายวายลืมดูเลยหนึ่งใส่ป้ายใส่ลงไปฝาจะหยดวันนี้จะหยดไหมเนี่ยวับวับ
คเราต้องรอให้เจ้าตัวนมข้นค่อยๆไหลออกมาโอเคครบแล้วฟับปาดอ่ะทุกคนเสร็จแล้วไม่ใช่มาเรามาคนให้น้องเข้ากันค่ะครับมิวดูมีดูเป็นมืออาชีพมากเลยมาโหมันจะเข้ากันไหมเนี่ยเข้าอยู่แหละหนูเพราะว่าน้องเหนียวไงคนให้เข้ากันค่ะค่อยๆคนนะเดี๋ยวแบบมันจะกระเด็นติดไปเยอะอันนี้เลยอย่าติดคนให้น้องเข้ากันแล้วก็จับตัวเป็นก้อนแล้วเราก็จะมาปั้นน้องกัดค่ะคนไปเรื่อยๆน้องคนให้จับตัวเป็นก้อนนะไม่ใช่ล้วนนะไม่ใช่แบบล้วนๆแบบเนี้ยเหมือนคล้ายๆว่าแบบนมข้นมันจะมันเหนียวใช่ไหมแล้วมันก็จะมาจับตัวกับพวกโอรีโอที่เราบดมาเป็นผงๆอ่ะจับตัวง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้โอ้โหเมนูนี้เห็นแบบเห็นเขาเรียกอะไรเห็นแป๊บเดียวนึกว่าแบบทำง่ายนะก็ง่ายแต่แบบมันต้องใช้เวลาน้องจะจับตัวเป็นก้อนแล้วแต่ก็ยังล้วนๆอยู่เราห้ามให้น้องล้วนนะเดี๋ยวเราจะต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะจริงๆมิ้วทำกินเองแหละมันก็ล้างมือแล้วเนาะใช้มือไหม ใช้ถุงมือดีกว่าถามทำไมก่อนโอ้โหน้องจะจับตัวเป็นก้อนไหมนะเฮ้ยจับอยู่จริงๆอ่ะเอาแค่นี้แล้วเราก็ปั้นเลยนะมันก็ปั้นได้นะแต่มิวอะยังไม่อยากเสี่ยงชีวิตมันเหนียวมากอะทุกคนเราจะรอดไหมดูกล้ามขึ้นกล้ามฉันขึ้นโอ้ my god โอเคประมาณนี้น่าจะได้เดี๋ยวเราไปเริ่มนวดน้องกันค่ะนี่คือถุงมือที่มิวเตรียมมานะเราจะใส่ถุงมือนะเพราะว่าดูสภาพแล้วน่าจะเหนียวติดมือแน่ถ้าใช้มือปกตินะฮะมาเริ่มทำเลยใส่ถูกด้านใช่ไหมเนี่ยถูกแหละโอเคเราจะทาเนยก่อนโหเนยเหนียวมากนี่เนยหรืออะไรกลิ่นเนยแบบทาเนยลงไปขนาดเนยยังติดถุงมืออ่ะคิดดูนะเสร็จแล้วล้างมือเสร็จแล้วมาเริ่มปั้นเลยโอ้โหวิ่งน้องน่ารักอ่ะน้องเหมือนอะไรสักอย่างเลยมาเราจะนวดน้องก่อนแล้วเราก็จะใส่บนกระดาษไขเพราะว่าตอนที่มิวคนมันเหมือนไส้ข้างในมันยังร่วนๆอยู่อ่ะเอ้ยเนื้อข้างในมันยังร่วนๆอยู่ไส้เฉยนี่เห็นไหมมันจะร่วนเห็นไหมมันต้องให้มันแบบจับตัวเป็นก้อนมันถึงจะอร่อยเกี่ยวไหมเกี่ยวแหละอุ๊ย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 ถุงมืออย่าเพิ่งไปอุ๊ยเหมือนเล่นดินน้ำมันเลย ดินน้ำมันมันจะปั้นเป็นวงกลมอุ๊ยอย่าเพิ่งหล่นไม่เป็นไรมันลงบนกระดาษไข่เป็นวงกลมเราก็ใส่บนกระดาษไข่กดนิดนึงนะมิวใส่กลางไปหรือเปล่าสงสัยจะใส่กลางเกินกดให้มันเป็นแบนจริงๆมันต้องปั้นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเส้นตรงๆแล้วก็ทำให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่มิวปั้นเป็นกลมๆไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปตัดได้โอเคแล้วก็พับสงสัยจะใส่กลางเกินไม่เป็นไรแก้ปัญหาด้วยอันนี้ปั๊บผมมือแกะออกเลยมา
ขั้นตอนต่อไปคือการรีดให้น้องดูแบบบางลงมาขออนุญาตยืนนะคะเพราะว่าไม่มีแรงเลยวายน้องอย่าเหนียวดิน้องน้องอย่าดื้อโอ้อันนี้ใส่เนยไปแล้วนั่นแหละก็ได้อยู่รอให้มันยาวกว่านี้นะฮะยาวและบางกว่านี้หนาแล้วมันจะแบบไม่สวยเวลาเราตัดออกมามันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันหนาช่วงตรงกลางอ่ะอย่าหนาได้ไหมที่เราใช้เป็นกระดาษไข่นะคะทุกคนมิวลืมบอกไปว่าต้องมีกระดาษไข่ด้วยประมาณนี้น่าจะได้แล้วมั้งแต่ว่ามิวว่ามันยังหนาไปอ่ะดูดิเห็นไหมมันก็ยังหนาอยู่อ่ะเออเราต้องเอาให้มันบางกว่านี้เพราะเวลาตัดออกมามันจะได้สวยครับครบเซตเลยเนี่ยโอ้ใช้แรงเหมือนกันเหมือนออกกำลังกายในตัวโอ้โหมันมันอะไรวะเนี่ยเนยแน่เลยเนี่ยเฮ้ยบางแล้วมั้งเนี่ยโอ้แต่ตรงนี้มันหนาว่ะไม่ได้โอเคประมาณนี้ได้แล้วต่อไปเราต่อไปเราจะมาตัดให้น้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆกันประมาณนี้ได้แล้วชอบกินโอริโอ้มากกว่าไส้ไม่เป็นไรโอ้โหไหวจะกดแรงไปหน่อยเดี๋ยวเราเอาอีกด้านก็ได้นะมันเหนียวมากเลยเนี่ยทุกคนว้ายจะได้ไหมเนี่ยต้องได้ดิแล้วข้างในมันจะติดป่ะวะเนี่ยเออน่าคิดนะจะติดไหมเนี่ยต่อไปเราจะตัดค่ะตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเดี๋ยววัดก่อนกะประมาณนี้จะตรงไหมเนี่ยเป็นคนตาเฉียงเลยได้อยู่ทำไมมึงไม่เอาอันนี้ลบไปโอเคแล้วเราก็เลาะออกไว้อย่าเล่นอย่าเล่นตัวนี่เราก็จะไปทำเขาหน้ามีเขาหน้าอีกด้วยเหรอขออนุญาตใช้มือเลยนะไม่ใช้ถุงมือแหละเพราะว่าล้างมือแล้วไม่เป็นไรหรอกค่อยๆรอออกมาแป๊บมันติดแน่เลยเนี่ยดูจากไอ้นี่แล้วเนี่ยแสดงว่ามือต้องลืมอะไรสักอย่างแต่นี้เราไม่เอาไม่เป็นไรหรอกแคลมาแต่มิวกลัวตรงเนี้ยแผ่นไอ้กลางเนี่ยดิกลัวรูปร่างออกมาจะไม่สวยอ่ะแต่อันอื่นมันก็ลอกได้อยู่ฟับเสร็จแล้วหูอะไรปะเนี่ยร่างนี้คืออะไรเสร็จแล้วนี่มันหนาไปมันไอ้นี่ไปปะคว้างไปไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปตัดออกทีหลังเพราะว่าขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำไส้นะตรงนี้ก็จะพักทิ้งไว้ก่อนนะคะไม่รู้ว่ามันจะลอกออกหรือเปล่าเนี่ยพักทิ้งไว้ก่อนไปเราไปทำไส้กันค่ะต่อไปเราจะมาทำในส่วนของไส้โรกันเราใช้แค่นมข้นหวานนะฮะไป1ช้อนโต๊ะอ
เราจะใช้ไส้ของโอริโอที่เราแคะออกมานะคะหรือแยกออกมาเนี่ยมาทำเป็นไส้โรนาอือก็ดีนะเป็นความคิดที่แค่ใส่นมข้นหวานแล้วก็อร่อยได้เลยจริงทำไมต้องยกนิ้วก้อยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยใครกินหวานก็ใส่เยอะๆกินนิดเดียวพอทุกวันนี้ก็ไม่ไหวแล้วแล้วเราก็ข้นโหเหนียวมากเลยเนี่ยนี่คือไส้จริงๆใช่ไหมเนี่ยเหมือนกล้วยบดเลยเรากินกล้วยบดชีเหรอเหนียวมากคนให้มันเข้ากันค่ะมีแบบเป็นโอริโออยู่ข้างในด้วยน่าจะเปื้อนไม่เป็นไรกินได้ถือว่าเป็นแบบเป็นไส้แบบมีโอริโอแบบเม็ดๆแบบอุ้ยดูแบบอุ้ยอร่อยแน่เลยมันติดช้อนคนยากนิดนึงนะต้องค่อยๆคนเสร็จแล้วแค่นี้เราก็ได้ไส้น้องโรของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปาดใส่ตรงนั้นนะคะแล้วเราก็จะม้วนเลยมามันเริ่มเลยรู้สึกว่าจะมีปัญหาแล้วทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้มิวแอบไปลองทำมานิดนึงมันเหมือนจะติดแสดงว่ามิวทานเนยน้อยเกินไปแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมิวจะหาวิธีแก้นะคะก็แนะนำให้ทุกคนถ้าอยากจะลองทำก็ใส่เนยใส่เนยทามือเยอะๆหน่อยนะคะของมิวมันใส่น้อยเกินเราก็จะปาดไส้ไส้ปาดไส้ลงไปนะฮะโอ้น่าสนใจแน่โลเนี่ยไส้เราน้อยเกินไปไหมมันจะได้ไหมเนี่ยไส้จะได้ไหมอ่ะเป็นก้อนเลยอ่ะกลิ่นหอมมากทุกคนกลิ่นของนมข้นหวานมันติดช้อนไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยแคะออกมาได้งับใช้ไส้ให้คุ้มอุ๊ย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 อย่าหกอย่าหกทุกคนมันอาจจะดูหน้าตาไม่สวยหน่อยแต่แบบไม่เป็นไรมันต้องม้วนไงน้องไม่ยอมออกประมาณนี้น่าจะได้เสียดายไส้อ่ะคนเราต้องใช้ให้หมดอุ๊ยมันนี้น่าจะได้แล้วแค่ออกมาโหแล้วช้อนไอ้นี่อย่างเปื้อนเลยเดี๋ยวเช็ดก่อนเช็ดไม่ออกด้วยไม่เป็นไรเรามีช้อนเล็กอยู่ช่างมันนี่ใช้นี่แล้วกันใช้ด้านนี้อันนี้มีเนยด้วยช้อนป้ายเนยนี่นะตรงไหนที่มันบางก็พยายามทาให้มันแบบให้มันทั่วนะให้ไม่มีจุดไหนบางอ่ะเหมือนทำหน้าเค้กเลยจริงๆทุกคนจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะผลไม้อ่ะกินกับโอริโอก็เป็นเมนูที่แปลกดีนะใส่ผลไม้กับโอริโอทำไมอ่ะถ้าคนเรามันจะกินนะมันก็ทำได้หมดเสร็จแล้วเรามาถึงขั้นตอนม้วนอ่ะขั้นตอนนี้เนี่ยแหละที่กังวลว่ามันจะม้วนได้ไหมมันต้องหาวิธีก่อนแป๊บนึงนะโหม้วนไงดีวะเนี่ยน่าจะอยู่ที่ว่ามิวน่าจะใส่อะไรผิดไปแน่เลยเดี๋ยวเราค่อยๆม้วนจะเละไหมจะเละไม้เริ่มและเริ่มเหนียวและอ่ะเหนียวยานี่เป็นเมนูที่ตั้งใจมากเลยนะถ้าเละนี่มีรองอ่ะเนี่ยโลของเราแบ
กำลังสวยเลยใช้มีดกรีดเลยโอ้โหเมื่อกี้กระดูกดังกรอบเลยใช้ศิลปะมือนะในการนวดนวด น้องน้องจะมาติดอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเราไม่เป็นไรเราต้องเอาไปแช่แข็งค่อยๆม้วนปั๊บเนี่ยทุกคนถ้าทำไม่ได้เราก็ค่อยๆไปค่อยๆอย่าไปกรีดแรงนะเดี๋ยวกระดาษไข่ขาดมันเหมือนเราบดโอริโอไม่ละเอียดเลยแหละเออเหมือนอะไรสักอย่างไม่เป็นไรเดี๋ยวมันต้องตัดไงเออเดี๋ยวเราค่อยไปแต่งหน้าได้อุ๊ยเริ่มเป็นโลแล้วแต่เป็นโลที่ขนาดใหญ่มากกินกะอิ่มเลยโลนี้ไงจริงมันต้องมีอะไรมาช่วยให้มันม้วนเข้าที่ได้นะแต่มันเราเลียวไงเรานึกถึงคนที่เขาไม่ค่อยมีไอ้นั่นอ่ะไม่มีตัวช่วยหรืออาจจะมีแต่ว่าเราจะใช้มือน้องจะน่ากินไหมน่ากินแหละทำแบบนี้ไปเลยนี่ค่อยๆเฉือนไปมันเหนียวเพราะว่ามิวน่าจะใส่นมข้นเยอะไปหน่อยนะตอนทำตัวจริงๆมันให้ใส่แค่อันเดียวก็พอแต่มิวแบบเล่นใหญ่ใส่แม่งซะเยอะเลยค่อยๆตัดได้อยู่ค่อยๆโอ้อย่าติดดีคุณพี่อย่าติดมันลำบากคนทำนะโคตรเสียดายโอริโออ่ะทำไมต้องมาติดด้วยนี่กระดาษไข่นะเนี่ยแสดงว่าเราบดไม่ดีเองต้องขออภัยไม่เป็นไรอุ๊ยอันนี้สวยจังปูยังไม่ทันขาดคำอย่าติดได้ไหมอย่าอึ๊บไทยแตกล่าสุดโอ้ฮ่าฮ่าไม่ก็ใส่ไส้เยอะไปหน่อยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวชิ้นนี้นะคะเราจะไปแช่ตู้เย็นแล้วเราก็จะมาหั่นให้ดูกันว่ามิวทำแล้วมันออกมาสวยไหมโอเคเราก็จะใช้ฟอยล์นะคะในการห่อนี่แล้วเราก็กดนิดนึงให้น้องเบนๆเห็นไหมทุกอย่างมีทางแก้เออปั๊บไม่ขาดด้วยมีดอย่างคมเลยทุกคนโอ้กระไกเหอะถ้าจะขนาดนี้โอ้ยฟอยมีดไม่คมเลยทุกคนเศร้าวันนี้มีแต่อะไรเนี่ยพอเราห่อเสร็จใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาน้องเนี่ยไปแช่ช่องฟิตนะคะอันเนี้ยสักประมาณ30นาทีนะฮะเราจะตั้งเวลานะคะสักประมาณ30นาทีนี่กดเลยเริ่มนี่นะคะคือทุกคนเมื่อกี้มิวลืมไปว่าฟอยล์ของเรานั้นจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้กรรไกรหรือมีดหรืออะไรเลยเราใช้เป็นตัวตัดของเราได้เลยเนี่ยคือเมื่อกี้มันไม่เห็นแล้วมันลืมมากทุกคนให้อภัยในความโบ๊ะบ้าของมิวด้วยนะเนี่ยตัดแบบง่ายเลยเมื่อกี้มิวใช้กรรไกรทำไมค่ะตอนนี้มิวก็เอาจากช่องฟิตเรียบร้อยแล้ว30นาทีนะคะคือเมื่อกี้มิวไปนั่งทำกันบ้านมาเอามาแกะแล้วก็หั่นกันเลยหูมันจะหั่นได้ไหมเนี่ยมันแข็งกว่าจะเป็นโรให้อีฉันไหมมาเราลองหั่นได้อยู่เฮ้ยเป็นโลทุกคนโอ้ยนี่เห็นไหมมันเป็นโลมาเดี๋ยวเราจะหั่นสวยๆให้ทุกคนดูแต่ชิ้นมันหนาไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรถ้ามันเป็นโลให้เราแต่ว่าชอบอ่ะว้าเฮ้ยน่ารักอ่ะเป็นโลค่ะเออชิมมีความหนึบหืม
ใครชอบโอริโอ้นี่คือแบบเลิฟมันมากอ่ะอร่อยมากเหนียวฟันมากบอกเลยว่ารสชาตินี่คือแบบอย่างนี้เลยมาเดี๋ยวเราจะตัดให้มันสวยงามนะฮะตอนแรกคือว่าแบบทำออกมาจะไม่สวยแน่เลยจะเละแน่หรือเปล่าเลยสรุปได้เฉยงงเหมือนกันตอนแรกแบบไส้ทะลักเห็นไหมแต่มันได้อะทุกคนดูดิสรุปว่าเมนูนี้ทำได้จริงนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องมิวด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมิวค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนี่